จุดรับข้อมูลจากสภากาชาดไทยพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นโรคเอดส์นั้นลดน้อยลงนะครับหลังจากที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือว่ายาต้านไวรัสเอดส์มากขึ้นแต่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีชายคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขาออกมาเรียกร้องบอกว่าไม่สมบอกว่ากรณีดราม่าเขาใช้ชื่อว่าพีท ทิติวัฒน์ศิระเทศกรเป็นเจ้าของเพจพีทคนเลือดบวกบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยออกมาโพสต์บอกว่าคนติดเชื้อที่มีสถานะเป็น negative on prep ก็คือการกินยาต้านไวรัสฉุกเฉินสำหรับผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อ HIV หลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แค่คนเดียวและ positiveUndetectable หรือ U นี่หมายถึงผู้ที่ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสเป็นอย่างดีจนตรวจแล้วไม่เจอไวรัสในเลือดหมายความว่าตรวจแล้วค่า CD4 นั้นสูงขึ้นเกือบเท่ากับคนปกตินะครับแล้วไปสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัยได้ปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยครับเพราะว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับรวมถึงวงการแพทย์เองบอกว่านี่คือแนวคิดที่ผิดส่วนใหญ่ไม่พอใจที่โพสต์ในลักษณะให้แพร่เชื้อให้กับคนอื่นพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกคนนั้นมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยหรือว่าเซฟเซ็กส์ใส่ถุงยางทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ขณะที่เพจ Facebook ดังหลายเพจก็ได้ออกมาบอกว่าการไม่ใช้ถุงยางไม่มีคำว่าปลอดภัย มีความเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกมากมายเพราะว่าโรคทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีเฉพาะโรคเอดส์หรือว่าเชื้อ HIV อย่างเดียวมีอีกหลายโรคใช่ครับล่าสุดทางศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์พานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยท่านก็เน้นย้ำกับทีมข่าวนิวส์18ของเรานะครับบอกว่าทุกวันนี้ผู้ติดเชื้อ HIV เข้าถึงการรักษาได้ง่ายมากขึ้นหากรู้ว่าตัวเองติดเชื้อต้องรีบรักษาเพราะคนกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ตามปกตินะครับซึ่งคุณหมอยังพูดถึงเรื่องผู้ติดเชื้อ HIV สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังได้รับการรักษาโดยไม่แพร่เชื้อด้วยไปฟังเสียงคุณหมอกันหน่อยครับที่มีคนติดเชื้อมาตั้งแต่ต้นเลยมา30ปีที่ผ่านมาที่มีเอดส์ระบาดในบ้านเราจะติดเชื้อไปแล้วสัก1,500,000 คนนะครับก็คงจะเสียชีวิตไปส่วนใหญ่ครับตอนนี้ก็มีชีวิตอยู่ประมาณ 5-600,000 คนนะครับเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เรียนมาแล้วก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะครับปีนึงประมาณสัก6,000-7,000 คนเสียชีวิตปีประมาณสักเกือบ 20,000 คนนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเลยคนที่เสียชีวิตจากเอดส์ขนาดนี้ต้องน้อยกว่าคนที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่บ้านเราขนาดนี้ก็คือยังเสียชีวิตกันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราไปตรวจกันช้านะครับไปเจอเมื่อมีอาการมากขึ้นแล้วถึงจะไปตรวจนะครับนะทำให้เสียชีวิตกันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียชีวิตน้อยลงเพราะคนที่ตรวจเจอว่าติดเชื้อ HIV ขนาดนี้นะครับนะทุกคนจะเข้าถึงยารักษาหมดยาฟรีนะครับนะฮะแต่ถ้าต้องซื้อเองก็ไม่เดือนประมาณ500-1,000 บาทนะครับนะบางคนที่รู้ตัวว่าติดเชื้อขนาดนี้ขณะที่ยังไม่ป่วยเราถือว่าโชคดีนะที่คุณรู้ตัวว่าคุณติดเชื้อนะครับจะได้รับการดูแลรักษาจะได้ไม่ป่วยจะได้ไม่เสียชีวิตจากเอดส์นะครับนะฮะขณะเดียวกันคนที่รักษาขณะนี้นะครับนะ6 เดือนขึ้นไปหลังการรักษาคนคนนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อใครอีกเลยจะไม่แพร่เชื้อกับใครเลยแม้ว่าเป็นคู่นอนเขาก็ตามก็ไม่ติดเชื้อจากเขาถึงแม้ไม่ได้ป้องกันก็ไม่ติดเชื้อจากเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสทองของเรื่องเอดส์นะครับที่ว่าตรวจเจอโชคดีละจะได้รับการรักษาจะได้ไม่ป่วยจะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นต่อไปนะซึ่งใครที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงจะติดเชื้อ HIV นะครับก็สามารถไปตรวจหาเชื้อ HIV สามารถตรวจได้ฟรีปีละ2 ครั้งหลายท่านไม่ทราบนะฮะทุกโรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับยิ่งตรวจเร็วรักษาเร็วรับยาเพล็บมารับประทานก็จะมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไปรวมถึงสามารถลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปถึงผู้อื่นด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยว1 มกราคมปีหน้าเนี่ยองค์การเภสัชกรรมจะนำร่องให้บริการยาเพล็บก่อนสัมผัสการติดเชื้อในสถานพยาบาล51แห่ง21จังหวัดสำหรับประชากรที่มีความเสี่ยง 2,000 รายแต่อย่างไรก็ตามป้องกันไว้ดีที่สุดถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนปรึกษาเอส1663นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ